3สีเอาไม่ใช่เป็นผ้าดีกว่าเป็นผ้า3สีเป็นผ้า3สีนะคะกับอมรัตบังเอามาขายเอามาผูกกันได้นะคะกับสีแรกสีชมพูอ่อนหวานนะคะที่วงบอกถึงความเขาต้องเปลี่ยนเสียงด้วยอ่ะก็อ่อนหวานไงอ๋อเหรอสีชมพูอ่อนเรียกเปลี่ยนเสียง2สีชมพูอ่อนหวานนะคะที่เปรียบที่เหมือนกับความฟรุ้งฟริ้งของแก่นะคะคอนเซ็ปต์ละคอนเซ็ปต์ไงคอนเซ็ปต์ฟรุ้งฟริ้งคอนเซ็ปต์ฟรุ้งฟริ้งนะคะนิสัยมันไม่เป็นอย่างงี้นะคะนิสัยก็คือเป็นคนร้ายนะคะไม่ร้ายดีนะคะกับลูกแก่ค่ะดิมัชยาเทพจิตแสนสนคนสวยฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งค่ะแหมเราก็ใส่สีแดงแรงฤทธิ์มาเลยนะคะสวัสดีค่ะตามคอนเซ็ปต์ค่ะต้องมั่นใจนิดนึงนะคะลูกกบวรินทร์ดุลพิษค่ะแท็กซี่ที่ใจร้านราชาบะหมี่เกี๊ยวส่งข้าวประกวดนั่นเองนะคะสีแดงก็เป็นสีบ่งบอกสำหรับลูกกบนะความเข้มแข็งนะการความมั่นใจกลับไปเดินให้แข็งแรงก่อนได้ปะเข้มแข็งเออวะกลัวปะฉันรู้ว่าจะรายการกับลูกกบแล้วลูกกบเป็นลมฉันจะทำไงดีฉันจะมาสติตลอดเวลาฉันเข้มแข็งแข็งแรงแต่ว่าอาจจะดูข้างในแต่ว่าคาแรคเตอร์จะดูไม่ค่อยที่แบบอาจจะแบบดูงงงงงงได้ด้วยหุ่นนี่แหละแต่ว่าคือจริงๆแล้วเป็นคนที่แข็งแรงมากโอเคค่ะแต่ว่าความบึกบึนคงซึ่งไม่ได้ชนค่ะใครจะไปรู้ฉันได้คะสุดท้ายค่ะชนช้างค่ะฉันอะสีดำนี่อะไรคะสวัสดีค่ะพี่พักการวงสีแก้วนั่นเองค่ะเซ็กซี่ขยิวใช่ค่ะใช่ค่ะมีงามพรำกันสีดำนี่เปรียบเทียบถึงความเซ็กซี่นะคะใช่แล้วยืนค่ะอยากให้ยืนไฟหน้าใหญ่ไฟไทยบึ้มไฟไทยก็บึ้มมากเพราะตูดใหญ่มากเดี๋ยวซีมาติดแหมพอพูดถึงไฟหน้าใหญ่ไฟไทยบึ้มไม่ต้องกลางเราวันนี้อมยิ้มกลุ่มกลิ่มเหมือนนึกถึงแบบแฟนอะนึกถึงฉันนะนึกถึงคนอื่นนึกถึงแฟนอะอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงคนที่มาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็พบเจอกับเรานะคะเป็นผ้า3สีกันนะคะในวันที่17เมษายนแล้วเนาะก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยกันนะคะกับแน่นอนละค่ะว่าเราก็จะมีการรวบรวมนะคะความสนุกสนานของตลอดทั้งปีมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ในช่วงแรกช่วงนี้ช่วงที่1เลยประเด็นท็อปิกในช่วงนี้ว่าอย่างไรคะอะไรที่ไม่มองไม่เห็นนักเรียนที่ไม่สามารถนักเรียนสอบตกกับประคุณที่รักเอามาค่ะ5 4 3 2เรื่องใดที่ไม่สามารถบอกกับคนที่คุณรักได้แต่ว่าพวกเนี้ยเรื่องไหนที่บอกที่ไม่สามารถบอกคุณรักได้มีเรื่องอะไรบ้างไม่รู้แต่เรื่องนี้แต่เรื่องเงินพวกเนี้ยบอกได้สิอันเนี้ยต้องบอกเลยล่ะต้องบอกเลยล่ะแฟนฉันบอกไม่ได้เหรอเรื่องแอบเรื่องเงินน่ะเหรอบอกไม่ได้ฉันนี่เขาห้ามไม่ให้ทำสิท้องกับคนอื่นแล้วมาบอกเขาไม่ได้อันนี้บอกไม่ได้อันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ตายอ่ะพี่แนะนำนะคะไม่เอามอมผัวให้เมาเหล้าเราทีนึงแล้วก็จะได้ท้องนะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบนะคะจากวง New Release กันดีกว่าว่าเขาตอบว่าอะไรค่ะการปกคลุมรอบข้างเป็นใจจะให้คิดถึงใครมีแต่เธอเท่านั้นแม้จะเคยรับปากเป็นเพื่อนกันไปถ้าไม่อยากเสียเธอไปก็เป็นได้แค่นั้นน่าจะทนแทบไม่ไหวแต่ก็ต้องทนให้มันไว้เพราะถึงบอกไปก็ไม่ดีขึ้นมาคิดถึงแต่เธอแต่ต้องไม่บอกเธอเก็บไว้ทุกอย่างไม่อยากให้ลำบากใจแต่ต้องไม่บอกไปเก็บไว้ในใจไม่อยากให้ลำบากเธอเก็บไว้คนเดียวนั่นเองนะคะวง New Release แนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะทีละคนนะคะเอา
ับผมป๊อกร้องนำครับผมครับผมต้อมเล่นเบสครับค่ะผมเจ้าเล่นกีตาร์ครับค่ะคุณเจ้านะคะครับโอ๊ตคีย์บอร์ดครับคุณโอ๊ตคีย์บอร์ดต้องพูดออกไมค์ไหมพูดก็ได้ค่ะต้องพูดก็ได้มีไม่มีวันเลยครับอ๋อไม่มีนะคะพูดเลยค่ะชื่ออะไรนะคะโอ๊ตครับคีย์บอร์ดครับคุณโอ๊ตคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะกับซีนุ่มค่ะวงนิวรีลิสใช่ค่ะข่าวนิดนึงนะคะสำหรับบทเพลงเมื่อกี้ที่เพิ่งจบไปชื่อว่าเพลงอะไรคะต้องไม่บอกเธอครับทำไมอะคะมีเรื่องอะไรไม่ต้องบอกหนูมิแสดงว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่กล้าบอกใช่ไหมเป็นเรื่องที่เรื่องราวก็คือได้แบบมีเนื้อหาแฟนคู่นึงได้เลิกลากันไปครับแล้วก็ผู้ชายได้ยังคิดถึงเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าบอกไปไม่ได้บอกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาบอกไปแล้วก็อาจจะทำให้เขาอึดอัดใจด้วยการที่ว่าเราเลิกรากันไปแล้วเลยเก็บความคิดถึงไว้ดีกว่าต้องชีวิตจริงจังเลยจริงๆแล้วก็พี่แล้วก็หนูไปพี่บอกเดี๋ยวทุกเรื่องเลยนะป้าขาทำนะทำโมค่ะไม่มีตังค์อะไรอย่างงี้ก็บอกได้ใช่ไหมคะโอนให้เลยค่ะเซ็นให้เลยค่ะถามนิดนึงว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะสำหรับเพลงนี้ค่ะจากชีวิตจริงใครหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเปล่าครับก็เป็นเรื่องที่แบบคิดเจ้าอย่าร้องไห้นะเจ้าอย่าร้องไห้นะใจเย็นนะคะที่ใส่แว่นนี่คืออะไรคะตาแดงนะตาแดงก็เรื่องทั่วไปครับมันเป็นเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะครับเพลงนี้คุณเจ้าแต่งคะหรือว่ายังไงเลยแต่งเองครับแต่งเองนะคะอ๋อคือเป็นเรื่องราวที่แบบเกิดทุกคนเราก็เลยแบบหยิบเนื้อหามาเป็นเพลงนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ก็เศร้าอยู่นะทำไมถึงแต่งเพลงเศร้าจังเลยอะคะใช่แอบเคยอกหักเคยอกหักแบบนี้หรือเปล่าก็ฟังมาจากต้อมมือเบสนะครับอ๋อคุณต้อมมือเบสเหรอคะทำไมคะก็เป็นยังไงคะต้อมเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เหมือนเลิกกันไปครับแต่ว่าเขาก็ไปมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีใครแต่เราก็ยังรักเขาอยู่ใช่แต่ว่าก็ไม่บอกดีกว่าแล้วทำไมไม่มีไปล่ะคะจะได้ไม่ต้องคิดถึงอ่ะก็ยังหาไม่ได้ยังว่างนะคะฝั่งนู้นยังว่างค่ะขายของตรงนี้เลยขายของมาตรงนี้เลยนะถามถึงการรวมตัวมากกว่ามารวมตัวกันได้ยังไงคะก็พวกเรานี่ก็เล่นกันอยู่ที่ร้านนั่งเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่กันคนละวงค่ะผมก็คือไปบ่อยนะทำไมไม่เคยเจอเคยเจอการ์ตูนไหมคะไม่เคยหนูก็ไม่เคยเจอพี่แสดงว่าการ์ตูนไม่อยู่ในสายตาเขาใช่ไงอยู่นอกสายตาเยอะก็เล่นคนละวงแล้วก็พี่เจ้าเนี่ยเขาก็เลยจับเรามารวมกันอะไรเงี้ยครับเหมือนมันเจอกันในร้านบ่อยครับเวลาใช่ครับก็เลยได้คุยกันแล้วเป็นอย่างนี้นี่คือที่นั่งเล่นเราก็ยังเล่นอยู่กับวงเดิมกันไหมคะหรือว่าก็ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเราที่เล่นที่นั่งเล่นกันอังคารพฤหัสสี่ทุ่มครึ่งครับซิงเกิลที่สองครับแล้วซิงเกิลแรกคือเพลงอะไรคะย้อนแบบย้อนไปนิดนึงค่ะชื่อเพลงช่วงเวลาเท่ๆครับช่วงเวลาเท่อยากฟังจุ๊บยังไงอ่ะเพลงจะได้ยังไงเรื่องเกิดยังไงคะก็เป็นเพลงเศร้าแต่ว่าเป็นเพลงเร็วครับเศร้าแต่เป็นเพลงเร็วคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเพลงอกหักแต่ว่าเป็นมุมมองอีกแบบนึงคือไม่ได้แบบมองว่าอย่าท้ออะไรอย่างนี้หรอไม่ใช่คือต้องช่วงเวลาที่จะเป็นเพลงอกหักที่แบบว่าเรามองเห็นคนคนนึงที่อกหักเขาแบบซึมเศร้าแบบอยู่ในวงเพื่อนก็นั่งเงียบคนเดียวนั่งซึมคนเดียวเดินเหม่อคนเดียวแล้วแบบเราดูแบบเหมือนพระเอก MV ว่ะดูแล้วมันเท่ดีแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาเท่ๆที่ไม่ได้อยากเป็นนะครับคือเขาอะเศร้าเสียใจอยู่แต่ว่าเรากลับเห็นว่าเขายืนอยู่นั้นเฮ้ยเท่มากคือแบบว่าต้องมีอะไรในใจคือแบบดูเท่ดูเด่นมันเล่นเอ็มวีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเป็นไงบ้างสำหรับกระแสตอบรับของเพลงแรกอะค่ะก็ค่อนข้างดีนะครับไปเล่นในที่ร้านนั่งเล่นก็บางคนก็ให้ความสนใจแล้วก็บางคนก็ลองได้ก็ลองตามได้แล้วสำหรับ MV นี้ล่ะคะเราคาดหวังว่ายังไงคะก็นิดนึงค่ะอยากให้มันเปรี้ยงปังเนาะใช่ต้องถามโปรดิวเซอร์เราดีกว่าโปรดิวเซอร์ยังไงคะโปรดิวเซอร์เจ้าค่ะโปรดิวเซอร์ไม่ก็หวังว่าจะคงมีคนชอบมั่งนะครับก็ค่ะถ้ามีก็ดีครับมีก็ดีนะคะแต่ตอนนี้ฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะพี่ไปถึงไหนแล้วคะก็จากถ้าจากเพื่อนๆก็ดีนะครับแต่คนก็ตัวใช่ก็คือเดินมาเปิดให้ฟังรอบแรกก็ร้องท่อนฮุกได้เลยใช่ๆอันนี้คือแต่นี่แค่เพื่อนเราใช่มั้ยคะคนอื่นนี่คือยังร้องไม่ได้รู้เลยค่ะไม่ก็เราไม่ได้คุยกับคนอื่นเราคุยกับเพื่อนเราใช่แล้วก็มีคนช่วยแชร์ใช่มั้ยเขาก็มาบอกว่าชอบครับค่ะปล่อยกี่สัปดาห์แล้วคะครั้งแรกอะไรนะครับปล่อยกี่สัปดาห์แล้วคะสำหรับซิงเกิลนี้เดือนประมาณเกือบเดือนแล้วเป็นไงบ้างอาทิตย์
2อาทิตย์ใช่2อาทิตย์อันนี้อยู่วงเดียวกันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ในวันเดียวกันนี้2อาทิตย์ประมาณปลายเดือนที่แล้วอ๋อประมาณ2อาทิตย์ใช่ครับ2อาทิตย์ค่ะแล้วในส่วนของยอดวิวล่ะคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็เราพวกเราก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ที่ไม่ได้มีใครมารอติดตามฟังผลงานเหมือนศิลปินท่านอื่นอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆใช่แล้วก็ลากฐานมาก่อนตอนนี้น่าจะประมาณ 6,000 วิวเองครับ 6,000 วิวนั่นเองแต่ว่าดิดไลค์ไปแสนกว่าแล้วอ้าวทำไมคะรอเล่นรอเล่นรอเล่นเดี๋ยววันนี้เราไปช่วยเปิดมาทั้งวันฟังอยู่ทั้งวันถามก่อนว่าเรามีแรงบันดาลใจกันยังไงถึงได้มาสร้างวง New Release ขึ้นคะเพราะปกติเราก็ร้องเพลงอยู่แล้วตามคลับอะไรอย่างนี้แรงบันดาลใจจริงๆก็พวกเราก็เล่นดนตรีกันอยู่แล้วก็แรงบันดาลใจก็คือเราก็อยากทำเพลงด้วยอีกทางหนึ่งก็โดยก็อย่างที่บอกไว้ว่าพี่เจ้าได้มารวมวงพวกเราที่เล่นอยู่นั่งเล่นนะครับโดยมีพี่เต้ยมือกองซิลิฟูคนแรกนะครับที่เป็นเจ้าของค่ายก็สยามไพโรครับใช่ก็เลยถามพี่เจ้าแล้วก็ให้มารวมตัวกันพี่เจ้าเขาจะมีเพลงอยู่แล้วก็เอาเพลงมาให้ฟังว่าเฮ้ยโอเคไหมเราสามารถมาจอยกันแล้วร่วมทำงานกันได้ไหมอย่างนี้ต้องถามพี่เจ้าบ้างดีกว่าว่าต้องมาเห็นอะไรของแต่ละคนอย่างมาเห็นอะไรตัวศิลปินถึงแบบทำไมถึงแบบว่าต้องเป็นคนนี้แล้วเป็นวงนิวรีลีสคือแต่ละคนจริงๆนี่เป็นของเหลือมาจากเดี๋ยวก่อนนะอันที่คัดแล้วใช่ไหมคะที่เขาคัดออกคือตอนแรกพี่เจ้าเขาจะทำบอยแบนด์ครับแต่ว่าไม่มีใครทำด้วยก็เลยต้องแบบเปลี่ยนเป็นทำวงแทนครับผมค่ะพี่เจ้าเห็นอะไรของแต่ละคนคะเรื่องคือเอาแค่คือนิสัยมันอยู่กันได้ครับก็เลยเรื่องเพลงเดี๋ยวค่อยมาฝีมืออะไรมันไม่ค่อยสำคัญหรอกมาแค่แบบนิสัยอยู่กันได้เนี่ยมันก็จะทำงานกันได้อ๋อคือทำงานกันง่ายขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวก่อนนานได้ถามเขาไหมว่าเขาอยู่กับพี่เจ้าได้ไหมเออนั่นดิได้พี่เจ้าน่ารักครับพี่เจ้าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมใช่ใช่ครับเวลาของขาดอย่างเดียวแล้วคือแต่ละคนเนี่ยเพิ่งมารวมตัวกันอะไรเงี้ยมันคือมีปัญหาไหมแรกๆมีต้องแบบการปรับตัวอะไรยังไงบ้างจูนเนี่ยได้ยินเสียงพี่คนนี้บ้างอ่ะครับสวัสดีครับผมได้ครับได้คุณค่ะเอมาก็แรกๆมันก็ต้องปรับตัวกันบ้างครับอย่างอันนี้ธรรมชาติของเราเลยไม่อย่างแต่ละคนก็จะฟังเพลงกันคนละแนวครับอย่างผมก็จะเป็นแบบป๊อปล็อกหน่อยอะไรเงี้ยอย่างโอ๊ตเขาก็จะแบบสายแบบเพราะๆอะไรเงี้ยใสๆจะรุ่นชอบเลยครับผมใสๆใสๆเหมือนตัวเองใส่หัวไปก็มารวมกันก็ต้องมาหาจุดตรงกลางว่าเอ้ยเพลงเราจะออกมาเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เพราะนะคะแล้วพี่โอ๊ตล่ะคะมีแบบเข้ามาวงแรกๆมีต้องการแบบปรับตัวอะไรยังไงบ้างคะจริงๆก็ไม่ค่อยปรับตัวอะไรมากครับเพราะว่าพอเชิญมาอยู่เราฟังเพลงของพี่เจ้าแล้วเรารู้สึกเราอยากทำก็เลยแบบมันก็ไม่ต้องปรับอะไรมากก็แค่มันจะยากตรงที่เรามีสิ่งที่เราชอบแล้วนี้เราอยากใส่ลงไปในเพลงเยอะครับมันยากตรงที่ต้องมาเลือกอันที่ดีที่สุดตอนนี้เป็นไงบ้างคะแฟนคงแฟนคลับพอมีไหมเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ยังก็ตามมาจากนั่งเล่นย่านะขนาดหนูอยู่เฉยๆอย่างนี้หนูยังมีเลยนะยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ครับต้องรอผลงานว่ามันจะออกมาเป็นยังไงดีกว่าเดี๋ยวเราช่วยแชร์การสนับสนุนบ้างดีกว่าพ่อแม่ครอบครัวอะไรอย่างนี้สนับสนุนกันเต็มที่ไหมคะหรือว่าแบบไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างนี้เขามีบ้างไหมคะก็สนับสนุนไหมก็พ่อแม่ก็คงจะสนับสนุนอยู่แล้วครับก็เขาก็จะช่วยให้คำอวยพรดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าก็ตั้งใจทำงานนะทำอะไรก็ทำให้มันถึงประสบความสำเร็จใช่ที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คือเป็นศิลปินแล้วตอนแรกก็อาจจะแค่แบบว่าเป็นจ็อบเนาะเป็นงานไปมีความแตกต่างไหมจากเราเอาง่ายๆเลยเรียกว่าเหมือนเป็นศิลปินกลางคืนกับการที่เราต้องโดดมาอยู่ข้างหน้าเวทีแล้วเป็นศิลปินเต็มตัวเงี้ยการทำงานมันยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างคะผมว่าไม่แตกต่างกันนะครับแค่แตกต่างตรงที่ว่าร้องเพลงกลางคืนก็ร้องเพลงของศิลปินท่านอื่นแล้วถ้าเรามามีเพลงของตัวเองเราก็ร้องเพลงของตัวเองด้วยผมว่าแล้วก็การโชว์การอะไรพวกนี้ก็ผมว่าเหมือนกันเลยต่อไปในอนาคตเรามีการวางแผนวงเรายังไงบ้างคะก็วางแผนวงเราก็คงจะต้องมีเพลงออกไปเรื่อยๆเลยก็อยากดูกระแสตอบรับก่อนว่าคนฟังได้ฟังเรารู้สึกยังไงบ้างมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับ
ตอนนี้นี่คือเรามีแผนซิงเกิลที่3แล้วหรือยังคะก็มีอยู่ค่ะใช่จะเป็นแนวยังไงคะช้าหรือเร็วคะสร้างป่ะตอนแรกสร้างแบบเท่ๆไปละเป็นเพลงช้าเหมือนกันช้าแต่ว่าค่ะสมหวังละสมหวังแล้วรักแล้วสักทีนึงเนาะเมื่อกี้นะบอกใครอกหักนะคะประสบการณ์จริงอาจจะได้นะวาเลนไทน์เป็นไงบ้างวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าวัดทำบุญครับไม่ร้อนเหรอขอพรเหรอคะก็ผ่านมาก็ดีครับก็ใช้ชีวิตปกติดีครับค่ะสะพงสะพายอะไรมีไหมคะเพราะว่าเพลงก็เกี่ยวกับความรักเนาะไม่มีครับผมไม่มีนี่คือไม่มีสะพายหรือไม่มีใครไม่มีสบายแล้วคืออย่างเราเป็นศิลปินเดย์เนี่ยเราร้องเพลงรักเนี่ยเรามีมุมมองเกี่ยวกับความรักยังไงบ้างคะแต่ละคนเลยดีกว่าพี่จ้าก่อนเลยครับค่ะพี่จ้านี่น่าจะเยอะนะประสบการณ์เยอะอ่ะพี่เจ้าค่ะสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสิ่งที่ควรทำในวันท้ายคือการไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นครับอ้าวเหมือนหนูเลยค่ะอยู่นิ่งๆเฉยๆทำไมถึงคาดหวังอะไรเธอหญิงต้องการนะพี่จริงแล้วก็ไปเที่ยวไปวันนึงอะไรทั้งนั้นทำไปแล้วทุกวันทำให้แล้วทุกวันเลยวันนั้นไม่ต้องทำขี้เกียจแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรด้วยนะเนี่ยเนี่ยพอคาดหวังแล้วเป็นไงคะเสียใจพี่ผู้ชายกับแฟนหนูก็คงคิดแบบพี่แหละมั้งตูนไม่คาดหวังเลยพี่หนูไม่คาดหวังเลยค่ะเฉยๆเลยค่ะได้มาเกินความคาดหมายมากค่ะแต่ก็ชอบของพี่เจ้านะคือการแบบว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็เป็นวันนึงแต่ว่าคือเราก็รักกันทุกวันอยู่แล้วใช่ก็ทำให้ทุกวันอยู่แล้วก็เหมือนที่ลุงบอกไงขาดเลยบ้างขาดเลยว่าเราออกมาพี่โอ๊ตล่ะคะมองความรักของพี่โอ๊ตล่ะคะมองความรักเหรอครับผมว่ามันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ชีวิตคู่อะพี่มันเหมือนกับว่าชีวิตของแต่ละคนแต่ว่ามันเดินไปในทางเดียวกันได้มากกว่าคือถ้าเป็นคำว่าชีวิตคู่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันต้องได้สิฉันต้องดูโทรศัพท์เธอได้สิแต่ว่าความจริงก็คือมันบอกว่าการที่คนเรามีไลฟ์สไตล์สองเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็มันเดินไปด้วยกันข้างกันไปมากกว่าถามพี่โอหน่อยถ้าผู้หญิงกับแฟนเราดูโทรศัพท์เราได้ไหมคะเกมพูดถึงประเด็นนี้จริงๆดูได้ครับค่ะเพราะว่าเรามีอีกเครื่องที่เก็บความลับไว้นี่ไงผู้ชายมันร้ายอย่างนี้ดูได้ผู้หญิงมันถูกก็บอกพาสเวิร์ดใช่ไหมพี่น่ากลัวตรงนี้นะคะไม่ต้องบอกพาสเวิร์ดครับเขาสแกนนิ้วมือของเขาเข้าไปเรียบร้อยคือผมทำอะไรไม่ได้นะครับงานนี้พี่โอ้หนูแนะนำนะพี่ก็เอาอันเนี้ยส้นเท้าพี่อ่ะไปสแกนนิ้วเท้าจริงๆหนูเคยดูคลิปดูแบบผู้หญิงก็แบบพยายามสแกนแต่ผู้ชายสรุปพอผู้หญิงออกไปปุ๊บก็นิ้วเท้ามาสแกนเพราะฉะนั้นดูละคราวนี้นั่นแหละครับก็ทะเลาะกันเลยครับถ้าทำอย่างนั้นมันก็เลยเป็นคำที่หมาอ๋อมันต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะใช่ไหมเข้าไปฟังได้ใน YouTube channel ของสยามไพร้อนนะครับสะกด SIAMPIROCK นะครับหรือว่าติดตามเราได้ใน Facebook Fanpage New Release Band นะครับผมแล้วก็ยังมีรหัสดาวน์โหลดนะครับดอกจัน491571กด7นะครับมีทั้งใน iTunes Deezer KKBox แล้วก็จุกด้วยนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ใช่ครับเพลงไปเลยใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครสมมุติว่าบอกอยากติดตามข่าวสารว่าพี่ไปเล่นที่ไหนอะไรยังไงนี่คือต้องเข้าไปช่องทางไหนคะจริงแล้วก็ติดตามใน Facebook ของสยามไพร้อน New Releaseอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมแล้ววันนี้นี่คือจะมีที่ไหนบ้างคะจะมีไปเล่นที่ไหนตอนนี้ยังครับก็อยู่ในช่วงที่ว่าเดินสายโปรโมทเพลงอยู่โอเครอคนจ้างครับรอคนจ้างใครอยากจ้างวงนี้รับหมดครับตอนนี้ก็ไปเจอกันนั่งเล่นก่อนเลยขึ้นบ้านใหม่อะไรจ้างเราได้ครับค่ะเดี๋ยวก็ตื่นไปเดี๋ยวจะแบบว่าจำได้ไหมอะไรอย่างงี้ใครอ่ะจำไม่ได้ยุ่งเลยอ่ะนะคะก็สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามนะคะสำหรับพี่วง New Release นะคะอย่างที่บอกไปว่าสามารถที่จะติดตามพี่ๆเขาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะสำหรับช่องทางการดาวน์โหลดก็ยังไงก็เป็นกำลังใจศิลปินด้วยดาวน์โหลดเพลงกันได้ด้วยกลับมาแล้วเรื่องอะไรที่บอกไม่ได้ก็นี่แหละต้องบอกแบบบอกแฟนไม่ได้เลยคือเรื่องที่ฉันชอบร้องนำฉันชอบความว่าถ้าบอกแล้วอาจจะโดนฉันอยากให้คนนั้นมาอีกอ่ะคนไหนอ่ะคนที่อุ้มฉันน้องอะไรนะชื่อน้องบอลเหรออะไรสักอย่างไม่ใช่บอลสิริโชคบอลสิริโชคเขาชอบใช่ใช่ใช่บีนโรยไม้เหมือนกันนี่แหละนะคะก็ลองเชิญมาอีกแล้วค่ะของลูกหลังจากที่อุ้มมันจะต้องเสียผีนะคะคือต้องมาขอว่าเราต้องตัวไปแล้วถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาฟังคำตอบจากหญิงสาวที่เป็นวงกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเอา
คุณทำยังไงคะถ้าหากคุณหมดหวังต้องสู้ต่อไปเขาเป็นคนท้อแป๊บนึงเว้ยแล้วเขาก็จะสู้ใหม่ถ้าเราหมดหวังเราก็จะหาหวังใหม่ใครหวังอยู่ไหนตายแน่ตายแน่หวังค่ะแต่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบนะคะจากอันนี้จากวง Warner Thailand นะคะพี่ทำไม่นี่ปะพี่ทำเอลซ่าใช่ไหมกระตูไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นของไทยแลนด์นะ Warner นั่นเองค่ะนะคะกับศิลปินวง My Life at Ali Thomas ค่ะand sun. Once upon December.
คะ Mouse on Top กับรายการ Mouse มอมันนะคะอยู่กับศิลปินที่ชื่อวงยาวมากเดี๋ยวให้เขาแนะนำอีกทีนึงชื่อวงอะไรนะคะ My Life as Ellie Thomasโอเคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องท้าความนิดนึงขอถามนิดนึงมารวมตัวกันได้ยังไงคะอ๋อก็ไม่นานนะไม่ใช่คุณแม่คุณครับพี่นี่ก่อนพูดฉันหายไปไหนอ๋อไม่ถึงหลังแหมอยากนั่งใกล้ผู้ชายนะคะเราเนี่ยมันกลมกลืนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเจอแต่ว่าเบรกหน้าฉันจะไม่มาละเพราะว่าฉันหน้าดำมาฉันตรงนี้เบรกหน้าไม่มีอะไรฉันสุดท้ายแล้วการหลอนอยู่ข้างหลังถามนิดนึงดีกว่าค่ะรวมตัวกันได้ยังไงเพราะว่าเห็นพี่พามีผู้หญิงด้วยเนาะจริงโดยความบังเอิญเนาะค่ะใช่ป่ะเรากันเจอกันก่อนนะคะต่อเราเจอกันที่กับพี่ตาไม่ใช่พี่ตาใช่แล็กครับแล็กครับเจอที่ผับคอสมิกครับตอนนั้นมีพี่ก้องแนะนำให้มาเจอพายครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเล่นด้วยกันนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีสมาชิกเพิ่มก็เลยก็ค่อยหามาแล้วก็มาชวนโอ๊กก็คือรู้จักกับพี่โอ๊กก็จริงๆโอ๊กมีฝาแฝดแล้วผมก็รู้จักกับฝาแฝดโอ๊กก่อนค่ะครับแต่ไม่เล่นกับฝาแฝดคนนั้นเหมือนแบบแฝดคนนั้นก็แบบเอาไปเล่นหน่อยแต่จริงหน้าพี่โอ๊กนะเหมือนพี่โอ๊กเล่นตามร้านเส้นลาใจบันเราเคยเหมือนไปตามร้านอาหารไปตามร้านแบบที่แบบเล่นไหมคะมีลองแค่ไหนก็เคยครับแต่ว่าไม่ได้เล่นประจำเล่นบ้างแสดงว่าเราอาจจะเจอฝาแฝดของพี่โอ๊กเขานะคะก็เลยแล้วพี่ตาเหรอคะหลังสุดเลยค่ะพี่โอ๊กมาชวนอ๋อแสดงว่าพี่โอ๊กกับพี่ตารู้จักกันใช่ก็ดึงเลยตอนนี้จะเริ่มรู้จักใช่ไหมจะเริ่มคบกันแล้วจะเริ่มคบกันแล้วพี่ตาก็มาชวนเราไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวเป็นตำแหน่งตัวถ่วงก็เลยเป็นที่มารวมตัวกันเกิดขึ้นค่ะทะเลาะกันบ้างไหมคะรวมตัวกันบ่อยค่ะบ่อยเลยเหรอคะดูคุณพายแบบไม่ค่อยพูดนะคะทะเลาะกันด้วยเหรอคะมีอุปสรรคอะไรปัญหาเถียงกันเถียงกันไม่ได้แบบในเพลงในการทำงานมากกว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นวงผู้ชายล้วนเป็นวงผู้หญิงล้วนแต่วงนี้แบบเป็นนักร้องนำเป็นผู้หญิงเนาะมีปัญหาหรือความแตกต่างอะไรบ้างไหมคะพี่ไม่มีนะครับก็ยังเห็นพายช่วยตาวยกกองเหมือนกันครับผมมีสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษมากค่ะแล้วหลังจากรวมตัวกันเนี่ยคือใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะมาเริ่มทำพงทำเพลงอะไรกันเนี้ยค่ะพี่อยู่ค่ายอะไรเงี้ยค่ะก็รวมตัวกันจริงๆเมื่อประมาณปีสองปีแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เร็วไปรวมตัวกันนี่เราเล่นกันที่ไหนอะคะจริงๆก็รวมตัวกันก็คือเริ่มทำเพลงอ๋อคือเริ่มเข้าที่วันนี้เลยยังว่าเอายังครับก็ทำเพลงกันเฉยๆอ๋อแล้วก็ไปเล่นตามเฟสติวัลต่างๆครับแล้วก็มาวันนี้ก็ค่อยมาที่ค่ายที่ค่ายใช่แล้วค่ายแนะนำจากที่โปรดิวเซอร์ครับอ๋อมีโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งก็แนะนำให้มาที่นี่ที่วันนั้นครับค่ะแล้วตอนนั้นเราแบบว่าตกลงเลยไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเราจากเล่นปกติอยู่แบบตอนนี้พออารมณ์มันจะแบบจะเข้าค่ายออกเพลงเป็นศิลปินแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีแบบตื่นเต้นหรือมีการอะไรบ้างกันไหมคะพี่ก็ตื่นเต้นครับเพราะตอนแรกเราก็เหมือนเราก็ทำงานกันเองสี่คนก็เหมือนแบบเวลาจะทำอะไรก็แบบเฮ้ยอันนี้โอเคไหมอันนี้โอเคหรือเปล่าคือเราก็ลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยแต่พอมีค่ายเพลงก็จะแบบเขาก็จะแบบเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำแบบนี้นะก็จะมีแบบแผนมาให้ใช่ใช่เราก็จะแบบแรกๆเราก็ยังไม่ชินครับเพราะแบบชิลๆแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีค่ายก็จะแบบเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะต้องมีไทม์ไลน์ต้องมีอะไรในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสงสัยนิดนึงแฟนๆ SMS มาถามเลยว่าทำไมต้องเป็นเพลงฝรั่งคะหนูปลายย่างแม่งเลยค่ะมาหนูนี่หนูอยากร้องตามหนูต้องมาแกะตามอะไรอย่างเงี้ยก็ภาษาคือภัยเหมือนกับภัยยังชอบการเขียนเพลงภาษาอังกฤษอยู่เหมือนภาษาไทยภัยยังไม่ค่อยเวิร์กในการเขียนเรียนที่นู่นเหรอคะอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะอยู่ประเทศอะไรคะอยู่อเมริกาค่ะอเมริกามหาลัยแต่ก่อนนั้นก็อยู่ออสเตรเลียอยู่เรียนประจำก็คือใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกตลอดแล้วก็ได้กลับมาเมืองไทยก็เลยแอฟริกาอ๋อเธอเหรอเป็นจิงโจ้อ๋อแอฟริกาที่อาจารย์ก็ได้ยินนะเราดีเองออสเตรเลียเป็นจิงโจ้นะคะก็เลยเป็นเนื้อหาที่แบบต้องใช้ภาษาอังกฤษอะเนาะเพราะว่าเรายังแบบถนัดกับพูดถึงโอเคพูดก็โอเคแต่พูดถึงเวลาเขียนเพลงมันต่างกันมันลึกซึ้งต่างกันนะเนาะเข้าใจนะคะแล้วในส่วนของเนื้อเพลงเหรอคะเนื้อเพลงเหรอคะใครเป็นคนแต่งพายพายค่ะพายทุกเพลงมันดันใจอะไรอะคะก็ทุกอย่างนะคะทุกอย่างรอบตัวเรื่องคนอื่นเรื่องตัวเองอะไรอย่างงี้บ้างอย่างดอทเทอร์แอนด์ซันนะคะดอทเทอร์แอนด์ซันค่ะค้างไว้อยู่อ๋อเฮ้ยดอทเทอร์แอนด์ซันพี่โอ๊คช่วยหน่อยดิพี่โอ๊คค่ะลูกสาวและลูกชายของพี่โอ๊คอะค่ะก็ตามเพลงดอทเทอร์แอนด์ซันเป็นเพลงที่เขียนเป็นซิมโบลิกหมดเลยครับไม่ได้
จริงๆคือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลูกสาวลูกชายอะไรเลยใช่แต่แค่ยกตัวอย่างมาเป็นเคสเฉยๆในความหมายจริงๆมันก็คือแค่เป็นลักษณะของการที่ปกติแล้วจะเจอแบบผู้ใหญ่กว่าหรือว่าคนที่อายุมากกว่าบอกว่าเอ้ยเขาอ่านน้ำร้อนมาก่อนนะทำไมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยคือคนที่อายุน้อยกว่าหรือเด็กกว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแต่ว่าคือณจุดนั้นเขาอยากทำแบบที่เขาอยากทำเขาก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกมันผิดหรือว่าอะไรแต่แค่ณตอนนั้นเขาอยากทำแบบนั้นมันเป็นก็เป็นอารมณ์ประมาณเพลงต่อไปนะคะแนะนำ Grand Mom ค่ะด้านหนูนะคะท้องค่ะวันค่ะอะไร Winter Love นะคะใช่ไหมพี่อีกเพลงคือ Winter Love ใช่ Winter Love ก็คือจริงๆแล้วเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความรักที่สื่อในเหมือนฤดูการที่เหมือนก็บางครั้งเวลามันมาเราอยากให้มันอยู่แต่มันก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็จากไปเหมือนเป็นฤดูกาลใช่วินเทอร์หน้าหนาวกันไปใช่ค่ะมาพูดของไอ้นี่บ้างดีกว่านะคะในส่วนของการทำเพลงนะคะดนตรีเพราะเราฟังรู้สึกว่าเอ๊ะในเมืองไทยไม่ค่อยมีเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่เป็นเพลงแล้วก็แนวดนตรีแนวแบบไหนอะคะอันนี้ต้องพีโอครับพีโอแล้วที่ว่างานแนวของเราค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับพี่แนวของแนวชี้แชมป์เลยครับแนวคือมั่วครับแนวคือมั่วเพราะว่าคือ4คนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขาฟังเพลงใครฟังเพลงแบบนึงพี่รักฟังเพลงแบบนึงตาแบบนึงโอเคโอกับตารู้จักกันแต่ว่าในลักษณะของการเล่นดนตรีใช่ครับอีกประมาณ 2-3 วันคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็คือเวลาเราทำเพลงด้วยกันเงี้ยครับมันก็คือแค่เล่นในสิ่งที่ตัวเองมีอินพุตอยู่ข้างในแล้วก็เล่นออกมาโดยที่เราไม่เคยซ้อมกันโดยลักษณะที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวแกะเพลงวงนี้มาแล้วมาซ้อมกันอะไรเงี้ยไม่เคยทำแบบนั้นเลยเจ๋งอ่ะใช่ก็คือมันเริ่มมาจากก็พอพายแต่งเพลงมาแล้วก็มาเล่นให้ฟังพอเล่นเสร็จปุ๊บอ่ะทำไหมทำก็เล่นเลยใช่ครับมันก็เลยเป็นอะไรที่มันไม่มี reference ขนาดนั้นว่ามันเป็นแนวเพลงอะไร คือพี่แรกก็เล่นแบบนึงโอ๊กเล่นแบบนึงตาเล่นแบบนึงพายร้องแบบนึงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นอาหารตามสั่งตามใจฉันอยากทำแบบนี้ใช่เออนะไม่เหมือนใครเนี่ยแล้วสไตล์การร้องเพลงของคุณพายล่ะคะนุ่มมากมันนุ่มมันละมุนฟังชวนให้อยู่ริมทะเลแล้วค่ะค่ะถามว่าถามอะไรถามว่าดีไซน์การร้องเองอะไรเองก็ไม่ได้ดีไซน์คือมันก็เป็นสไตล์ของก็เป็นอย่างนี้ต้องขอถนัดอยากต้องขอถนัดใช่แล้วอย่างนี้คุณพายร้องเพลงเร็วไหมคะเมื่อกี้เร็วปะไม่เร็วไม่เร็วอ่ะก็ยังไม่ค่อยมีเพลงเร็วเท่าไหร่คิดว่าจะมีเพลงเร็วไหมก็อาจจะมีมั้งจะให้มีเพิ่มบิดขึ้นอีกนิดนิดนึงแต่ก็ยังชิลอยู่ยังแบบว่าฟังได้เรื่อยๆอยู่นะคะเพลงที่ต้องให้เราฟังนี่คือปล่อยออกมาแล้วให้มี MV แล้วมี MV แล้วใช่ไหมคะใช่ครับปล่อยมาเป็นไงบ้างคะผลการตอบรับก็ผลต้อนรับดีครับอย่างเพลงแรกที่ปล่อยออกไป Daughter and Son อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่มันอาจจะมีความอะไรแปลกใหม่เลยคนก็พูดถึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับว่าแบบด้วยซาวด้วยอะไรเงี้ยที่เวลาเราทำกันออกไปอะไรเงี้ยครับก็เวลาคนก็จะมาเม้นใน YouTube Channel ของพวกเราอะไรเงี้ยในเพลงแบบเอ้ยเพลงซาวแปลกดีนะชอบอะไรเงี้ยก็มีคนติดตามแล้วก็มากดไลค์ในพวกแฟนเพจของเราเยอะใช่อ่ะมาถามแต่ละคนมากดีกว่าแต่ละคนเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเงี้ยคือแต่ละคนมีศิลปินมีไอดอลไหมคะในดวงใจไอดอลค่ะจริงๆคือพายก็ฟังอยู่หลายคนแต่คือถ้าชอบจริงๆก็ชอบเอลวิสชอบอาริธาแฟรงคลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเอลวิสสมัยตึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ค่ะค่ะแล้วพี่เลยครับถ้าเป็นต่างประเทศก็จะชอบพวกยุค90หน่อยๆพวกU2Manic Street Preachers อะไรพวกเนี้ยครับถ้าเป็นไทยอะคะถ้าเป็นไทยอ๋อถ้าเริ่มแรกเลยฟังพี่ปูครับไม่ครับพี่ปูพงศิษฐ์ครับโรงเรียนของหนูใช่ไกลตั้งแต่คนละด้านกันครับโอเคไอดอลนะแต่ว่าคนละแนวไปเองกันเลยนะเลยแล้วด้านหลังล่ะคะแต่ละคนไอดอลไหมคะพี่โอกับพี่เต่าไม่ได้มีเป็นคนขนาดนั้นนะครับเป็นวิญญาณค่ะมีเป็นดวงลอยไปลอยมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันไม่โฟกัสกับใครใช่ครับแต่ก็จะมีที่ฟังเยอะๆก็จะเป็นพวก Battery Report เป็น Marilyn Manson อะไรเงี้ยครับ
จอสโตนเน้นต่างประเทศไทยก็ฟังครับฟังชูก้าอายอะไรเงี้ยฟังเลยดูครับเดี๋ยวครับพี่ครับฟังเลยดูครับแอบเต้นตามไหมครับหน้ากระจกอะไรเงี้ยชูก้าอายฟังเย็นรักแก่นนักร้องก่อนไหมนักร้องบอกไม่รู้จักพูดถึงใครกันต่อมาก็จะฟังเป็นพวกมือกลองมากกว่าครับจะฟังเป็นแบบกลองฟังบาร์ลี่เป็นมือกลองแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอย่างรุ่นเราก็ต้องฟังเป็นแรปเตอร์สุดการหลุยส์ก็มันก็เป็นใจเลยนะคะเจ๊อาไม่รู้เกิดมาก็ชูก้าอายแล้ววะเจ๊ได้เข้าใจอะค่ะนะคะฝากผลงานดีกว่าค่ะต้องมีหนึ่งคนค่ะเป็นจุดขายนะคะตัวขายของวงฝากผลงานหน่อยค่ะครับอ๋อเหรอครับขายก็ดาวน์โหลดได้ยังไงคะพี่ขาขออีกทีนึงดาวน์โหลดครับดอกจาน4917866ครับครับผมแล้วก็โทรออกด้วยนะครับใช่ครับเรากดค้างโทรศัพท์บ้านหลุดไม่ได้นะหลุดหลายๆที่หลุดกันเยอะๆครับแล้วก็สตรีมใช่ไหมครับก็จะมีที่ iTunes Store ครับแล้วก็ KKBOX Deezer True Music แล้วก็จูกครับผมมีให้หมดแล้วขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอนะคะ IG Facebookนะคะก็ติดตามดาวน์โหลดอะไรกันได้หมดเลยอยากจะติดต่องานนะคะก็มี PR คอยรับสายเบอร์ก็ขึ้นให้แล้วนะคะ0831991919คุณบีนั่นเองครับนั่นไงได้คำตอบแล้วนักร้องนำหน้าเดียวยศดีได้คำตอบว่าอะไรคำตอบจากลูกกบเมื่อสักครู่ถ้าหมดหวังแล้วก็หาจุดมุ่งหมายของความหวังใหม่ค่ะเช่นผู้ชายคนนี้ไม่น่าหวังแล้วก็หาผู้ชายที่หวังใหม่หาใหม่หายากแล้วนะไม่จะมีบ่อยๆหาหวังเดี๋ยวนี้พันแท้หายากนะมีตัวเนี้ยคือผู้ชายเรามีแต่พันทางซึ่งส่วนใหญ่ฉันหมดหวังฉันก็ลงขวดประมาณขอเวลาสองวันหายผู้ชายเขียวอะไรประมาณนี้นะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาม้วนกันต่อค่ะก็กลายเป็นโคเผือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องเรียกมาไกลมาไกลมากป้าคนเขาก็มาไกลอีกแบบนึงค่ะอันนี้เรียกว่านี่โคขุนขุนมาแล้วว่าเป็นพันดีใช่แล้วตัวมันแปลงร่างผิดอ่ะผสมผิดตอนเด็กค่ะช่วงนี้ช่วงที่3แล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะกับประเด็นท็อปิกในช่วงที่3มีอยู่ว่าอย่างไรคนจะซวยช่วยไม่ได้มีเรื่องอะไรบ้างอันนี้ผ่านอันนี้เรื่องท็อปิกนี้ผ่านเรียนทุกท่านรู้เรื่องคำถามได้ประโยคเดียวโอเคมีเรื่องอะไรบ้างที่ซวยกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากวงกอริลล่ากันค่ะจากบนท้องฟ้าดังก้องขึ้นมากับคำร่ำลาจากนี้คือจบสุดท้ายคือคำเสียใจหยาดฝนที่หล่นจากบนฟ้าฟ้าปลุกฉันให้ตื่นให้ฟื้นขึ้นมาจากช่วงเวลาที่คิดว่าคงไม่เหลือใครกลายเป็นรอยยิ้มที่มีในใจฉันกลายเป็นความฝันที่มันช่างสวยงามขอบคุณในวันนี้ที่ไปจากฉันจะไม่เรียกร้องให้เรากลับมารักกันพร้อมจะอยู่กับการต้องทนต้องฝืนจะ
บ Your friend hey prayerจะได้นี้เลยดีกว่าจะได้ดีกว่าใครคำนวณนะคะของเขาฟังภาษาไทยเราออกไหมคะ Can you speak Thai อันนี้บิดเห็นพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่เห็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องมีภาษาอังกฤษด้วยอาจจะเชิญเลยค่ะนะคะพูดภาษาไทยได้เนาะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะคะภาษาพม่าล่ะคะไม่ได้เลยให้พี่ๆนำตัวนิดนึงคุณจะเริ่มจากคุณพี่ก่อนเลยดีกว่าได้ครับสวัสดีครับผมอั๋นนะครับร้องนำกอริลลาครับเป็นนักร้องนำนะคะสวัสดีครับชื่อป๊อปนะครับตีกลองครับผมวงกอริลลาครับตีกลองนะคะค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับผมปั่นครับกีตาร์ครับค่ะพี่ปั่นนี่ปกติปั่นใครพูดเก่งไม่ใช่คนละคนพี่ปั่นนี่ก็คือเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วยวันนี้แล้วแค่เดี๋ยวลงต่อเลยอย่าให้ถอดเลยให้ถอดแล้วไหวจริงวันนี้ไหวใช่ไหมคะนี่แบบมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนออกนะคะพูดถึงทำไมถึงเป็นชื่อวงกอริลลาค่ะพี่แปลกกอริลลาครับก็จริงพี่ดิวเป็นอะไรไม่ใช่กอริลลาแบบนั้นฉันรู้สึกกอริลลาใช่ไหมกอริลลารู้สึกถึงความรักเอาไม่ใช่นะแล้วก็จริงๆตอนเล่นดนตรีกลางคืนฮะก็เหมือนนึกชื่อไม่ออกแล้วก็หันมาทางนักร้องแล้วก็เลยพูดคำว่ากอริลลาขึ้นมามันคงด้วยขนาดหรืออะไรสักอย่างทีนี้พอทำเพลงขนาดขนาดร่างกายนะพอทำเพลงขึ้นมาก็เลยอยากจะใช้มีชื่อวงที่มันมีความหมายแต่ว่ายังคงคำเดิมไว้อยู่ก็เลยเอาคำว่าโกเรล่าเนี่ยให้มันพ้องเสียงกันกับกอริลลาครับซึ่งโกก็คือแบบเหมือนกับมุ่งไปข้างหน้าเรียลนี่คือแบบลงมือทำจริงๆเลยนะครับแล้วก็ล่าก็ยังเป็นอีล่าทำไมรู้กันเองมันไม่เชื่อมกันเลยนี่ขนาดกั้นอยู่บลูทูธยังไม่หายก็เลยแบบว่าเป็นก็เลยเป็นโกเรล่าขึ้นมานะคะสามวงอย่างนี้ก็คือจะเป็นวงแบบอะคูสติกเหรอคะไม่ครับจริงๆก็จะเป็นวงโกเรล่านี่จะเป็นเบสอยู่ที่เพลงร็อกครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดฟังก่อนหน้านี้ซิงเกิล2ซิงเกิลแรกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงจะแต่พอเป็นซิงเกิลนี้เราต้องการที่จะเหมือนส่งท้ายปีแล้วก็ล้างหูด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นฝรั่งหมดเลยก็จะเป็นโทนออกนุ่มๆช้าๆแล้วก็ใช่ครับสบายๆซิงเกิลถึงการรวมตัวดีกว่ามารวมตัวกันได้ยังไงคะรวมตัวก็จริงๆเริ่มจากจริงๆผมจะแก่สุดแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจะเป็นป๊อปมาก่อนแล้วก็ป๊อปเสร็จแล้วก็พอเปลี่ยนอีกคนนึงก็จะมีปั่นเข้ามาช่วยดูทั้งหมดก็คือเล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันฮะมาก่อนแรกครับพูดถึงเพลงเมื่อกี้นึงดีกว่าคุณพี่ค่ะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอะไรเมื่อกี้ชื่อเพลง Without You ครับแต่ด้วยบันสมองแบบหนูคนนึงว่ามันแปลว่าอะไรนี่ค่ะเพราะเพลงนี้อ่ะความหมายแต่มันเพราะนะแต่หนูฟังแบบหนูแปลเพราะใช่มั้ยครับแต่ว่าหนูเพราะอะไรพี่ถึงร้องไม่เพราะจริงๆแต่ว่าหนูแปลภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง Without You จะเป็นเพลงนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับฉันนี่เหรอคะไม่ใช่ครับ Without You นี่หมายถึงว่าแบบถ้าเกิดไม่มีเธอประมาณนี้ครับ without you ใช่แล้วก็คือจริงๆเพลงนี้แต่ดิวคุณแม่ตัวให้พี่เขาเล่าค่ะไม่แปลแล้วเลยแล้วกันจริงๆเก่งแต่ตอนรอข้างหน้าแล้วนะบอกตายแน่เลยครูโอเคเพลงนี้แต่งตอนที่เหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวครับแล้วทีนี้ก็แบบทุกอย่างบรรยากาศมันดีมากก็คือความสุขครับพอความสุขทีนี้มันเหมือนแบบทำไมมันรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ฟินแบบเต็มแม็กมันไม่เต็มกราฟวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งนึกอ๋อจริงๆมันเหมือนเราขาดคนที่จะมาแชร์คนที่จะมายืนอยู่ข้างๆเราตอนที่เรามีความสุขนี่เองก็เลยบอกว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ย all doesn't mean a thing without you ก็คือทุกอย่างมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนคนนั้นอยู่ข้างๆโอ้ยหมายดีงามเดี๋ยวคุณพี่รับคนพูดภาษาอังกฤษค่ะคนแต่งเพลงอะไรเขาแต่งได้เลยใช่ไหมแต่งเองครับแต่งเองด้วยใช่แต่ว่าถ้าเป็นที่ซิงเกิลที่คุณพี่บอกว่า2ซิงเกิลแรกมาถึงอันนี้ก็คือแต่งเองหมดเลยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆด้วยความเขาเรียกอะไรอ่ะพอเป็นนักร้องแล้วพอถ้าได้ร้องเพลงที่ตัวเองแต่งอ่ะมันจะมีเรื่องราวอยู่ในนั้นแล้วมันมีอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดแต่งของคนอื่นแต่งมามันจะคือเคยลองแล้วมันก็ไม่อินเท่าเขาอ่ะแต่ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องดนตรีทั้งหมดก็จะเป็นทางปั่นกับป๊อปช่วยกันดูก็คือทำกันเองเลยในวงใช่ไหมพี่ไม่ได้จ้างโคโรกราฟไม่ได้จ้างโปรดิวอะไรทั้งสิ้นอย่าง MV โคโรคอสเต้นโปรดิวอย่าง MV อย่างเงี้ยครับก็เป็นป๊อป
ป๊อปมือกองจะดูทำให้ทั้งหมดตัดต่อโอ้ยมีสวยด้วยนะคะเนี่ยมีดอกย่องดอกยาที่ไหนอะคะไปถ่ายที่ไหนกันคะเนี่ยอันนี้ไปหาวันสักวันนึงก็ไปถ่ายที่เขาใหญ่ครับเจาะดูแต่ว่าทั้งใน MV นี้ทั้งหมดจะเป็นรวมเป็นทริปทั้งปีที่เราไปเล่นดนตรีนะที่ต่างๆมาก็มีรวบรวมใช่ครับเนาะเป็นภาพบรรยากาศพี่เนี่ยวงของพี่เกิดมาจากการที่ร้องเพลงกลางคืนยามค่ำคืนหรือเปล่าคะก็จริงๆกึ่งๆนะคุณพี่ขี่บิ๊กไบค์เหรอมอเตอร์ไซค์ครับมันแปลว่าบิ๊กไบค์ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆมอไฟครับมอไฟล้อใหญ่ไงรุ่นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้รุ่นนี้ยังไม่มีคนนั่งข้างหลังให้เลยหนูชอบซ้อนอย่าเลยค่ะอย่าไปจ่ายเพราะว่ารถเทหลังครับพี่ดูจากพี่ด้วยแล้วก็ผิวด้วยอย่ายกล้อแล้วมันทุกน้ำหนักเกินคือว่ายางแตกค่ะไปไม่ถึงเลยต้องมีรถเซอร์วิสตลอดเวลาแรงบ้านถามพี่ก็ดูว่าเราชอบเป็นรถอ๋ออันนั้นก็เป็นยามาฮ่า SR ครับอ๋อ SR ก็ทำแล้วอีก2คนไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเหรอคะเมื่อกี้เห็นเอ็มมี่ขับรถไทยอ่ะเขาเล่นด้วยอ่ะคนข้างหลังบางทีมันเขาเรียกอะไรมันมีอาการมึนหัวเวลาตื่นเช้ามาจะมีมึนหัวมึนหัวแบบหนักไปหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่มึนเองแพ้แดดก็เลยต้องนั่งร้อนแดดร้อนนะคะแล้วผลตอบรับล่ะคะสำหรับซิงเกิลนี้เพิ่งปล่อยเมื่อวานเองครับเมื่อวานใช่เพิ่งแบบแต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆพี่ๆหลายๆคนแบบแชร์กันสนั่น Facebook เหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีคนที่แบบอาจจะยังมีก้ำกึ่งอยู่ระหว่างเส้นของแบบเพลงนี้เนื้อมันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยแบบอาจจะแบบไม่เข้าใจแต่ผมว่าจริงๆแล้วแบบคนไทยอ่ะในยุคนี้ฟังเพลงที่เป็นเนื้อภาษาอังกฤษมากกว่าด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพลงจริงๆมันไม่มีเส้นแบ่งของเนื้อภาษาครับฟังถ้าเกิดแบบทำนองถ้าผมว่าเพลงเมืองนอกเรายังไม่รู้เรื่องเลยยังฟังเลยใช่ยังเต้นกันกระจายแบบอย่างเพลงนี้ถ้าเกิดให้โทนเหงาเงี้ยผมว่ามันก็ทุกคนมันรับรู้ได้อยู่แล้วล่ะใช่คาดหวังกับซิงเกิลนี้แค่ไหนพี่เอาจริงๆนะครับซิงเกิลนี้พวกเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้คาดหวังแต่แรกไม่ใช่พูดได้แค่จริงๆอ่ะคือตั้งใจแต่แรกว่าเพลงเนี้ยคือเราจะปล่อยมาเพื่อขั้นเวลาแบบเพราะว่ามีคนถามถึงว่าแบบทำไมพอเพลงที่สองแล้วมันทิ้งช่วงนานจังใช่แต่ว่าพอเอาทำออกมาแล้วเนี่ยไหนๆทำมาแล้วก็เอาทำให้มันดีที่สุดดีกว่าก็เลยแบบว่าพอออกมาปุ๊บหลายๆคนก็ดันชอบอีกก็เลยเมื่อกี้แอบเห็นใน MV มีพี่ป๊อปใช่ไหมคะพี่อะไรพี่ผมพี่ยาพี่ป๊อปมีเมื่อกี้มีโชว์แบบซิกแพคด้วยค่ะโชว์หน้าอกด้วยค่ะเมื่อกี้แบบเปิดคนมีของเห็นค่ะเรดาร์แรงมากแค่2วิเองนะแค่2วิเองแล้วเมื่อกี้คือแบบผู้หญิงที่ไหนถอดเสื้อเอ้าไม่ใช่พี่คนนี้นะเรื่องแบบนี้ไวมากเรดาร์แรงมากเรดาร์แรงมากไวค่ะแล้วจะไปเล่นตามงานแบบนี้ด้วยใช่ไหมนี่ไงนี่ไงร้อนเนี่ยร้อนถอดเสื้อเวลาไปเล่นตามงานจะเป็นโทนจะไม่เชื่อมันจะไม่เหมือนเพลง Without You ตะกี้ครับจะเป็นจะค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันเดี๋ยวเสาร์ที่นี่มีฉะเชิงเซาบายวีคคุณพี่ไปหรือเปล่าถ้าเรียกไปนี่ผมยินดีเลยหนูชอบมาอยู่ตามรั้วแหละตามรั้วนี่คือมีค่ายเป็นสังกัดหรือว่ายังไงใช่ครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่ค่ายสยามไพเราะใช่ก็เป็นของพี่เต้ยกับพบพยายามเป็นมือกลองคนแรกของซิลลี่ฟูลส์ก็จริงๆในค่ายก็จะมีจริงๆก่อนหน้านี้จะมี The Ripper ที่เพิ่งมามาใช่ไหมใช่อันนั้นวงไม่ดีคนไม่ดีเตือนไว้นิดนึงขึ้นหน้าจอไว้เลยก็ได้ทำไมคะโซเดียร่าเนี่ยอะไรรู้ป่ะเจ้าชู้วงนี้เจ้าชู้อ๋อวงนี้นี่คือเป็นเจ้าชู้อันนี้ไม่ได้ออกอากาศใช่ไหมครับเป็นเทปค่ะเป็นเทปเป็นสดเลยค่ะสดเลยค่ะมีดันด้วยอยู่ก็ต้องด่าอยู่ค่ะพี่อะไรนะคนที่ผมสีนักร้องนำอ่ะโอ้ยรักแสบเลยตัวนี้ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยใช่ไหมจำได้เลยพี่แต่ว่าไอ้สองซิงเกิลที่คุณพี่ปล่อยมามันคือเพลงอะไรบ้างก็จะมีเพลงแรกเป็นเพลงชื่อเพลงขอบคุณนะฮะแล้วก็เพลงที่สองจะชื่อเพลงขังขังบนครั้งไม่ใช่ครับขังแบบขังแบบขังแปดไม่ใช่ใช่ขังแปดใช่ถูกต้องแปดน่ากลัวแตงกวาจิ้มกะปิอ่ะไม่เลือกไม่เลือกไม่แบ่งพูดแล้วรู้สึกแสบขอขยับตัวนิดนึงเลยพูดถึงเรื่องขอบคุณนี่อยากให้คุณพี่ร้องให้ฟังสักท่อนได้ไหมครับทุกเพลงไหนฮะขอบคุณใช่ไหมครับขอบคุณในวันนี้ที่ไปจากฉันจะไม่เรียกร้องให้เรากลับมารักกันย่อ
ไม่พร้อมที่อยู่กับการต้องทนต้องฝืนทำตามคำขอที่ไม่ใช่ฉันจะไม่เรียกร้องให้เรากลับมารักกันไม่พร้อมก็จบอย่าฝืนให้เปลี่ยนไม่มีทางนี่แบบเต็มๆเล่นได้โยกโยกกันตามได้เลยเนาะลองเข้าไปดูใน YouTube ก็จะมีครับของ channel channel ของสยามไพลอครับ S I A M P I R O C K เคยคิดจะทำเป็นอัลบั้มเลยนะอันนี้แบบปล่อยทีละซิงเกิลอย่างเงี้ย12เพลงเออแบบรวดเลยฟังให้หูแตกกันไปเลยค่ะผมว่าในยุคนี้เพลงมันไม่ได้มาเป็นแบบอัลบั้มแล้วเนาะมันเป็นซิงเกิลก็เป็นทีละเพลงออกมาเป็นทีละเพลงแล้วแต่ผมว่าพอถึงณจุดๆนึงอะฮะทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็มันจะรวบรวมมาเป็นอัลบั้มได้ใช่นะคะเอ็มวีนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นกันไปเต็มๆแล้วถ่ายทำกี่วันของพี่อ่ะจริงๆมันเป็นการรวมคลิปอะครับแต่ก็ไม่ได้ลงทุนเลยเลยดิคะไอ้ที่ก็แบบถ่ายไปเรื่อยลงทุนประสบการณ์และเวลาไม่ต้องไปจ้างนักองค์นางเอกอะไรให้ไว้ไปนานๆไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆจะมีแบบไปเก็บเพิ่มตอนที่ช่วงขับมอเตอร์ไซค์ที่มีทุ่งทานตะวันอะไรเงี้ยครับเก็บมา 2-3 วันแล้วก็เหมือนแบบหาเรื่องเที่ยวพักไปด้วยเลยอะไรเงี้ยครับไปเที่ยวกันด้วยมีความสุขกันไปย้อนไปนิดนึงถามกันว่าพี่ๆเนี่ยบอกว่าเป็นเล่นกลางคืนด้วยใช่ครับถ้าเกิดว่าแฟนคลับอยากจะไปกรี๊ดอยากจะไปแบบดูไปเชียร์อย่างเงี้ยค่ะเล่นที่ไหนยังไงบ้างคะที่นั่งเล่นเอกมัยครับร้านนั่งเล่นเอกมัยทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับค่ะใช่ครับก็จะไปก็จะได้เจอกันทั้ง3คนเลยหรือเปล่าคะข้างหลังอยู่ไหมไม่รู้อยู่อ๋ออยู่ยังอยู่นะพี่นี่เขาบอกว่าจะเริ่มไม่อยู่ก็วันนี้ข้างหลังคุยด้วยค่อยพูดได้ๆค่ะพี่ป๊อปพี่อายเหรอคะเขาบอกว่าคนที่เล่นกลองเนี่ยมักจะขี้อายจริงไหมคะพี่จริงๆเรียกว่าไม่ทันข้างหน้าไม่ทันเนาะไม่ทันเข้าตอนไหนพูดไม่ทันแต่คนนี้เห็นเงียบๆนี่เพียบเลยนะครับว้าวเห็นเงียบๆนี่ปั้นเรียกใช่ไหมคะปั้นนั่นโอ้โหพี่เขาจะดูแบบว่าเป็นแบบรู้แบบเท่ๆนิ่งๆแต่คนนี้เหรอฮะค่ะหรือเปล่าพี่ขออะไรได้ไหมพี่ขอได้ไหมหนูดูหน่อยไม่ได้ทำไมอ่ะเคยเห็นพี่อีทวงไฟถอดแว่นก็นั่นแหละคาแรคเตอร์มันชัดเจนพี่ใส่แว่นตลอดเลยเหรอคะไม่ครับไม่มีถอดแว่นพี่นอนดึกใช่ไหมใช่บอกว่าเขาตาแบบไม่ไหวตาไม่ไหวตาแดงมากอ๋อตาแดงไม่เป็นไรค่ะตาแดงหนูก็ได้เดินไม่รู้แพ้แดดหรือแพ้คอลีนนะก็ไม่ให้ดูจบก็ไม่ให้ดูไม่ขอไม่ขออยากเห็นนะเราอยากเห็นไงเวลาที่เขาของแซนใช่ไหมสองเพลงเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะสองซิงเกิลมีเอ้ยขังใช่มีขังหนูฟังเลยขังก็ขอบคุณนะครับเฮ้ยทำไมอันนี้เพลงนี้ของไข่เลยพี่เพลงนี้เพราะว่าไข่หมดไข่จริงแหละมัน2ไข่ค่ะ2ไข่มันต้องมูฟไปข้างหน้าแล้วไข่มันเป็น2ลูกแล้ว2ฟองแล้วนะคะไปต่อไม่ถูกเลยคุณพี่ลองขังให้หนูฟังหน่อยขังเหรอฮะขังฉันด้วยคำว่ารักยิ่งนานสักเท่าไหร่เพลงช้าบาดจนลึกลงไปกว่าคำว่าเสียใจโปรดทิ้งฉันไว้อย่างนี้อย่างที่ยังมีลมหายใจอยู่เดินจากฉันไปก่อนหมดลมหายใจสุดท้ายเวลานี้เวลาเพลงช้าแต่ว่ามันจะคุณพี่ก็เสียงหนักนิดนึงแนวแบบอย่างแคลอรี่ไหมแคลอรี่บ้าๆเราใช่แคลอรี่ขอบคุณนะฮะวันนี้ไม่ได้เสียงนะฮะพูดไม่ได้เสียงไม่ส่งเดี๋ยวผู้กองพูดได้แล้วผู้กองพูดได้แล้วข้างหลังปิดไวเลสเถอะให้มันเงียบๆอย่างนี้ดีแล้วแนวพี่แคลอรี่บ้าๆพี่ป๊อปเหรอมาเสียงบางๆเล็กๆเสียงแบบน่ารักฟังแล้วดูอบอุ่นแบบว่าเป็นแบบเฮ้ยพี่ป๊อปเขาเสียงเพราะกว่านี้นะอ้าวเต้นนะมันน่าจะดูน่ารักนะอย่างพี่ป๊อปไงพี่ป๊อปเขาเต้นนะเขาเต้นด้วยเต้นยกย่องกับมังคงไม่ถึงกับเต้นอะไรมาไม่น่าถึงป๊อปอะป๊อปแค่เราพอถ้าป๊อปขาวเราคงดำฝากผลงานนิดนึงก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวให้ฝากทั้งสามคนเลยแล้วกันเนาะเพลงนี้เอาวิดเอาวิดยูอะไรวิดเอาอยู่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 ค่ะแต่จะไปโหลดที่ไหนฟังที่ไหนยังไงบ้างค่ะเทปผีซีดีเถื่อนใครข้างหลังพูดบ้างมีโหลดที่ไหนใครพูดบ้างขายของค่ะข้างหลังขายของก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับใน iTunes นะครับแล้วก็ดอกจัน491571นะครับโอ้จำแม่นด้วยนะฮะแสดงว่าคนนี้เป็นคนขายของในดอกจัน491571จะมีของ
วงอื่นแล้วก็เป็นค่ายเดียวกันเป็นค่ายสยามไพเราะห์ไปเลือกได้เลยใช่ครับผมก็สามารถฟังอยากฟังวงไหนก็ฟังแล้วก็กดตามแล้วถ้าอยากตามพี่ๆอ่ะอ๋อฝากรบกวนไว้นิดนึงนะครับในของเราจะมีเป็นแฟนเพจของวงนะครับชื่อ Gorilla นะครับ G O R E A L A Gorilla Band B A N D นะครับขึ้นให้เราหน้าจอใช่ครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดู MV ลองไปเช็คไป Subscribe ในชแนลของ subscribe ว่าอะไรกดติดตามในนี้กดติดตามในโลเทคกับพี่กดติดตามใน YouTube Channel นะครับของสยามไพเราะ S I A M P I R O C K นะครับก็จะมี MV ของทุกๆวงแล้วก็มีของเราด้วยนะฮะถ้าเกิดใครดูแล้วชอบยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะฮะทักกันมาได้ครับฝากไปด้วยก็แล้วกันสาวๆอยากติดตามพี่ส่วนตัวมี Facebook ส่วนตัวมั้ยคะ08164ก็ไม่ได้เอาเป็นพี่เหรออ๋อแล้วอยากพี่แบบว่ามาการถ่ายตรงกลัวไม่ถึงไงเดี๋ยวให้ติดตามคุณพี่ได้ไงบ้างเอ่ย Facebook หรือว่าต้องเติมไป Facebook วงมาในวงดีกว่าแล้วเดี๋ยวพวกเราค่อยสื่อสารกันด้านหลังนะครับว่าในทางชอบถั่วดำเลยพังพังมาหลายรายแล้วฮะเวลาเรื่องโซเชียลอย่างเงี้ยพังพังเยอะมากแล้วสาวๆมีเรื่องซวยๆอะไรกันบ้างเยอะแยะหรอดีแบบว่าเดินๆก็ล้วนอะไรไม่รู้ทำไมหมดปวดเก่งมั่งอะไรมั่งเคยมีแบบเดินแล้วแบบว่าเดินลงมาแดนเดินตอนแรกเดินมาอย่างสวยหายโลกหายอะไรไม่เรียกว่าสวยนะเลยสงสารเลยสงสารนะคะไม่แต่เมื่อพอทำแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงก็รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้สวยจังเลยว่ะอะไรประมาณนี้เจ็บไหมว่าอายเออนะคะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วห้ามพลาดนะคะทุกฤดูแหละเนาะชอบเพลงหนึ่งของน้ำชาว่ายังไงก็รักถึงไม่ได้เลยอ่ะยังไงก็รักทุกคนเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหงากับการเวลาผ่านไปฤดูเปลี่ยนฉันไม่เปลี่ยนรักจะอยู่อย่างนั้นมันไม่เหงาฉันนึกถึงน้ำชารักแล้วคืออะไรตับไตไส้ถูกเสื้อรักเก่งเก่งเก่งสวยดีกบคะมันเป็นอันเหงาฉันก็เลยไปฟังเพลงนั้นนะเป็นเพลงแรกของเขาค่ะพี่กบค่ะในช่วงนี้เราก็จะไปฟังขยุ่มใจลูกเกดเปล่าแล้วเฉยๆเออนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่เคนมงซิลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพิเศษเป็นคนพิเศษยังไงคะเป็นคนพิเศษเลยครับไทยพิเศษตำนานไงเป็นตำนานแบบว่ามือกลองแบบว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะยังไม่ถึงกับตำนานยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ไม่แต่คือนานเอาง่ายๆเราฟังแบบว่าซิงเกิลจากพี่เขาแบบเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าพอมาเจอพี่ตัวจริงเราก็แบบแอบตื่นเต้นเหมือนกันไงก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังรออยู่ยังวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวรายการนี้น่ามาบ่อยๆน่ามาบ่อยๆค่ะถามพี่เคนนิดนึงว่าไหลหลุดหรือยังคะเมื่อกี้แบบว่าไหลมีกองแบบวันไหลสะบักกันเลือดดูไม่หลุดครับตัดคอเนี่ยคอเคล็ดแล้วเคลื่อนจริงตอนนั้นมันใช่ไหมคะใช่งงแล้วสิว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรมาทำไมวะตีกันไปตีกันมามันคืออย่างงี้ฮะก็ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีผลงานใหม่ๆใช่ไหมครับผมเองก็เลยหันมาทำเรียกว่าช่องใน YouTube นั่นเองก็หลายๆคนก็เปิดช่อง YouTube ใช่ไหมครับก็เป็นอีกสื่อหนึ่งที่เรียกว่าสามารถนำเสนออะไรก็ได้ที่เราต้องการก็ของผมเนี่ยช่องนี้ชื่อว่า Ken Channel นะครับก็เป็นช่องที่มีสโลแกนว่าช่องของคนชอบกลองนั่นเองแล้วก็วงเล็บลอลิงไว้นิดนึงก็คือเหมือนชอบกลองแล้วก็ชอบลองด้วยชอบลองอะไรเงี้ยลองอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรก็คือไม่ได้ปิดกั้นเฉพาะกลองเพราะบางทีเนี่ยผมทำในเรื่องของโปรดักชันด้วยโปรดักชันเฮาส์แบบเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรทำอะไรคะเป็น MV ทำเป็นพวก
รายการคือเราทั้งบันทึกแล้วก็ถ่ายตัดแล้วก็มีบันทึกเสียงที่บ้านเป็นสตูดิโอทั้งภาพและเสียงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเอ้ยเรามีเครื่องมืออยู่เอ้ยของก็ว่างทำไมเราไม่มาทำอะไรให้น้องๆที่เขาดูแล้วโอ้โหพี่เมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่มีอะไรให้ติดตามบ้างแล้วเราก็ยังไม่ได้ช่วงเวลาที่มันจะออกอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทำอะไรที่มันแบบน้องๆเขาสนใจให้หายคิดถึงให้มีที่ติดตามอย่างเช่นคนที่ชอบกลองเงี้ยผมก็จะมีพวกคลิปที่มีการสอน มีแบบน้องๆถามมาเอ้ยพี่ตียังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวลาจะไปบอกที่อื่นนั้นเรามีพื้นที่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวมาบอกกันในนี้ละกันนะครับรวมไปถึงมีไลฟ์โชว์ซึ่งบางทีเนี่ยเราเคยไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมือกลองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมองแทบไม่เห็นเลยอยู่ข้างหลังไกลๆเลยค่ะไกลๆเลยซึ่งช่องนี้ครับก็จะทำให้คนที่แบบว่าชอบในเรื่องของการตีกลองรวมไปถึงชอบมือกลองจะได้เห็นมือกลองแบบชัดๆจะใช่เพราะว่าอาจจะแบบว่าสาวๆเนี่ยกรีนพี่เคนก็เยอะไงแบบว่าเฮ้ยไม่รู้รู้นะตอนหนุ่ยรู้หนุ่มกรีนพี่มากเลยจริงแล้วพอโตมาเป็นไงก็ยังกรีนอยู่ขอบคุณมากเมื่อก่อนเขารายการเขาบอกว่าอย่าโดนตีมาอยากจะพี่ขอตีกลองอะไรอย่างนี้เราไม่ตีนอกจอเราไม่ตีหลังจอแล้วกันแอบถามนิดนึงเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปมันเป็นเพลงอะไรอะคะพี่เป็นเพลงชื่อว่าหลังชนฝาครับเป็นเพลงจากอัลบั้มที่3นู่นน่ะเพลงเก่านะตอนนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความเป็นร็อกมากแล้วก็ผมก็เลยเฮ้ยงั้นเอาลองมาเอาเพลงนี้มาทำเป็นแบบดรัมแบทเทิลก็คือเป็นกลองแบบแบทเทิลต่อสู้กันแล้วก็นำเสนอในรูปแบบใหม่นะครับก็มาทำเองหมดเลยฮะตั้งแต่ arrange กับน้องที่ตีกลองด้วยกันเนี่ยรีอารเรนจ์เป็นน้องที่เล่นกลองมาด้วยกันแบบมีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนการรวมไปถึงตอนที่ผมป่วยเนี่ยป่วยหนักๆก็คือเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนก็คือเรียกว่าคนนี้แหละครับที่ไปแทนได้เลยทันทีเพื่อนเพราะคุณพี่ตีได้ด้วยมันมาจากหลายอย่างนะครับอันนี้ต้องระวังเพราะคนที่ทำออฟฟิศคนที่ทำในนั่งในท่าผิดนานๆหรือนอนเพราะว่าเรานอนเนี่ยวันหนึ่งก็6ถึง8ใช่ไหมแล้วเราอยู่ในท่าอย่างเงี้ยผิดเห็นอาจจะนอนผิดท่าไปหน่อยแต่พี่เห็นแนะนำให้นอนให้ถูกท่าทำอะไรทำไมนอนผิดก็มันแบบเวลานอนเราไม่มีหมอนกอดอย่างเงี้ยฮะคือก็เป็นซะอย่างเงี้ยโอ้ไขมันแน่นเลยอันนี้เตียงครับผมไม่ใช่หรอกเล่นร้อยเลยนั่นแหละฮะก็เลยเลือกหยิบเพลงนี้ขึ้นมาใช่เอามาทำดูแล้วก็ในอนาคตก็ถ้าใครอยากเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวก็คงอาจจะเอาหยิบเพลงซิลหรือว่าเพลงอื่นๆเนี่ยที่เราอยากมาเล่นแต่คงไม่ได้เอาเพลงที่ตามกระแสมากเพราะมีคนทำอยู่แล้วในเรื่องของเพลงฮิตเพลงที่ตามกระแสแล้วก็เอาเพลงที่เก่าหน่อยแล้วแบบเฮ้ยอ๋อเพลงนี้มีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอากลับมาเล่นอะไรเงี้ยงั้นหนูอยากพูดถึงเรื่องราวของวงซิลกันบ้างแหละคนคิดถึงตอนนี้สมาชิกแต่ละท่านเนี่ยไปทำอะไรกันอยู่ตอนนี้แตกเลยยังไม่ดียังอยู่ดียังอยู่ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในหน้าจอทีวีเพราะมันเลยเทอมโปรโมทไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ตามเวทีคอนเสิร์ตนะครับช่วงนี้ก็ยังมีทัวร์คอนเสิร์ตในเรื่องที่อันนี้งานรวมกันก็คือทัวร์คอนเสิร์ตทำเพลงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแต่ละคนเนี่ยอย่างพี่ป๊อกเขาก็เริ่มมีเรียกว่าเป็นพี่ป๊อกมือเบสนะครับก็จะทำขนมของตัวเองแล้วไม่ใช่ทำแบบเล่นๆศิลปินมันไปแบบแนวขนมได้ยังไงเราต้องร้องล็อกขนาดนั้นเราก็ต้องมีอาชีพเสริมคือเขาได้สูตรมาจากที่บ้านอะไรเงี้ยครับเขาลองทำเล่นๆทำไปทำมาหุยอร่อยอร่อยแล้วมีคนซื้อกินตลอดก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองไปเซิร์ชหาคำว่าคุณนายกรอบเค็มดูคุณนายกรอบเค็มชื่อว่าไงขนมอะไรอ่ะขนมกรอบเค็มเนาะขนมกรอบเค็มเป็นขนมโบราณของไทยครับเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักกรอบเค็มใช่กรอบเค็มแล้วเขาก็จะมีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยก็ดูจากคุณนายกรอบเค็มก่อนนะฮะก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้นะครับคุณเป๊กก็ศิลาเป๊กกับศิลาเป๊กคือนักร้องศิลาคือมือกีตาร์คนใหม่เนี่ยก็ไปรวมกันทำกีตาร์อะคูสติกกีตาร์โปร่งนั่นเองนะครับทำขายเป็นแบรนด์ของเขาเองเลยร่วมกับคุณโอเจสเตอร์พี่หนึ่ง ETC เขาเพิ่งเปิดตัวไปก็เป็นกีตาร์ที่ทำให้คนไทยที่ชอบกีตาร์เสียงดีแล้วแบบเฮ้ยจะไปซื้อที่ห้างแพงก็กลัวจะไม่ถึงเงินไม่ถึงอันนี้เขาก็ราคาย่อมเยาลงมาแต่ว่าเสียงดีใช่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่ชอบกีตาร์ก็ลองไปหาดูนะครับชื่อยี่ห้อว่า Adman ก็คือเข้าไปIG ของพี่เป๊กก็ได้ครับเป๊กซิลก็สามารถดูรายละเอียดได้เช่นกันหนูว่าพี่น่าจะไปทำอีกอย่างได้นะพี่ขายของพี่ขายบ้าพี่ขายไม้กอล์ฟได้เลยจริงไหมเนี่ยพี่ขายไม้กอล์ฟแล้วเซ็นชื่อพี่ขายได้เหรอขายได้งั้นขายเลยครับผมขาย
มีแล้วเรามีมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราเตรียมมาแจกน้องๆด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเพื่อนหนูต้องน้ำเดินแน่เฮ้ยอย่าเลยขอสู้นะฮะอย่าเพิ่งเพื่อนหนูต้องปั๊มลอยไหลเมื่อกี้พี่มาเขาบอกว่าวันนี้พี่เกณฑ์มาต้องใช้สับน้ำเดินตรงนี้ได้เลยอ่ะไปแล้วใช้กันแล้วน้ำเหงื่อเดินน้ำเหงื่อเดินออกมาร้อนไงค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นพี่เกณฑ์ขายของดีกว่าเพราะพี่เกณฑ์บอกว่ามีของขายเหมือนกันไม่ต้องใช่ไหมคะใช่ๆครับใช่พี่เองเลยแบรนด์ของพี่เองเลยเหรอคะใช่ครับคือตอนนี้เราก็เริ่มทำอะไรที่เกี่ยวกับกลองก็คือมีเริ่มจากไม้กลองก่อนแล้วก็เริ่มมีเดี๋ยวจะเป็นพวกอุปกรณ์อะเซสซอรี่ในอนาคตเนี่ยถ้าผลตอบรับดีก็อาจจะทำเป็นตัวกลองขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ยังไม่มีเป็นตัวกลองมีแค่เป็นกลองเป็นไม้เป็นไม้ก่อนเริ่มต้นไงเราต้องดูว่าเอ้ยมันไปได้ไหมมีคนสนใจไหมถ้าสนใจก็ค่อยๆขยับไปถ้ารายการนี้สนับสนุนกันมาเราก็ค่อยๆทำออกมาเรื่อยๆไม่ใช่ก็อย่างนี้เลยไม้ผัดไม้ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะบ้าหรอมีคุณภาพบ้านนะคะก๋วยเตี๋ยวทางเลยจินตนาการเยอะเลยแบบจะลองเอาไปลองก็ได้นะครับแล้วไม้ในการทำนี่คือใช้ไม้อะไรคะก็ไม้อันนี้มันจะมีสองแบบได้ค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นต้องบอกมันจะมีสองแบบก็คือถ้าเป็นแบบนี้ไม้ที่มีตราแบบนี้ครับอันนี้คือไม้ที่ตีได้จริงนะฮะก็จะเป็นไม้เมเปิลเลยนะครับอันนี้ใช้ตีจริงก็มีขายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของมันทำออกมาปุ๊บขาดไอ้ขายดีมากขายดีมากหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงงานเขาทำเครื่องจักรใหม่อยู่ก็เลยตอนนี้ขอเบรกก่อนแล้วอย่างด้านล่างนี่ล่ะค่ะอันนี้เป็นไม้ซุยเนี่ยเป็นที่ระลึกใช่เป็นไม้สําหรับแจกนะครับก็ให้ไปเก็บเป็นที่ระลึกกันได้แต่สิ่งตะละแรกตอนแรกคือเขาใส่ว่าไม้กองมันหนักมากเพราะเหมือนมันต้องแบบอย่างนี้ไม่หนักไม่หนักมันต้องเบามากเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันตีไม่ไหวใช่ไหมที่ข้อมือจะดูคอดูน้ำหนักอันนี้คือตีได้กับตีไม่ได้อันนี้หนักกว่าหน่อยนึงหนักกว่าหน่อยแล้วก็มีเขียนไปด้วยว่าเคนซิลรวมถึงถ้าใครไม่รู้ว่าchannel ของผมคืออะไรก็เนี่ยเข้าไปดูตรงนี้ได้มีบอกกันด้วยนะคะยังมองเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะยังไม่เข้าผมเนี่ยผมเห็นชัดเลยไปถ้าเกิดแก่ต้องแบบเฮ้ยเอางั้นหรอยังค่ะนี่เข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดตรงนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะพี่แล้วอันนี้เอามาสาธิตครับก็คืออันนี้เป็นตัวต่อมาเป็นตัวแบบเขาเรียกว่ากุญแจไขฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ก็คือพวกนี้ครับอุปกรณ์กลองคืออ่ะบอกเลยแล้วกันหาสาธิตอย่างสมมติเนี่ยเวลาเราไปไขเนี่ยไปตั้งกลองเนี่ยมันต้องไขนู่นไขนี่แล้วบางทีเขาไขแน่นเงี้ยเราไขไม่ออกแล้วก็บิดอย่าเลยเจ็บมือบางคนก็พยายามดัดแปลงจะเอาไอ้นี่มาหมุนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยุ่งยากเหลือเกินเพียงแค่คุณมีอันนี้ที่ปัดแวไม่ยากสาธิตนะคะจอร์จใช่คือหยิบมาแค่นี้ครับโอ้คุณเคนยอดมากใช่โอ้แค่นี้เองหมุนได้เลยหมุนได้เลยโอ้เจ้าเคนอยากจะได้จริงอันนี้มันหมุนง่ายแล้วก็ไขหัวใจอ่ะอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องใช้เวลาโอ้พี่จะเป็นตลกได้นี่แหละแม่คอยสอนไว้ว่ารถยนต์เรือเมลิเกนักร้องอันนี้ได้เรียกอันนี้เป็นมือกลองเจ้าชู้ได้ไหมบอกเป็นมือกลองไม่เกี่ยวกับเจ้าชู้มันเป็นเรื่องของเสน่ห์ล้วนๆนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสะดวกขึ้นง่ายขึ้นคือถามว่าไม่มีได้ไหมได้แต่ถ้ามีแล้วดีขึ้นเพราะว่าแสดงว่าเหมือนที่เคยผ่านประสบการณ์ไม่มีได้ไหมก็ได้แต่ถ้ามีแล้วมันก็ดีกว่านิดนึงประมาณนั้นนะครับจริงๆไม่คิดว่าพี่เคนจะเป็นคนแบบนี้ไม่คือเราเห็นเขาจะบอกว่าอยู่หลังกองตีแบบตีอะไรตีอะไรนิ่งๆใช่ไหมเคยเจอพี่เคนครั้งนึงตอนนั้นจอดที่สนามบินไปถ่ายรูปกับพี่นานแล้วค่ะหลายปี 6-7 ปีแล้วทำไมเขาถึงสาวพี่จะเล่านี่คือเรื่องดีใช่ไหมครับพี่จะได้ตั้งตัวก่อนคือแบบคนอื่นในวงอ่ะจะนิ่งกันมากแต่พี่เคนจะแบบถ่ายรูปไหมคะก็มีแฟนเพลงมาเราต้องต้อนรับครับเป็นเรื่องรู้สัมพันธ์ดีเป็นเรื่องสัมพันธ์ดีใช่คือคนอื่นเขาก็อยากจะมารู้สัมพันธ์ดีแต่เวลาเจอสนามบินอ่ะจะรู้เลยว่ามันเป็นไฟช้าจะมาแบบคนอ๋อจริงหลังจากที่คนล้อกันมาหนักหน่วงแล้วเพิ่งลงมาจากรถตู้อย่างเงี้ยนอนกันเลยลาวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สั่งซื้อเราต้องทำยังไงครับไม่ยากเลยง่ายมากนะครับก็อย่างที่บอกช่องทางที่เข้าไปดูใน IG ก็ได้นะครับ ken_seal นะครับหรือจะเป็น Facebook นะฮะก็คือ facebook.com/เคนดรัมซิลนั่นเองจำง่ายๆเคนกลองซิลเคนมือกลองวงซิลอ่ะเคนกลองซิลนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดมีไลน์แอดแล้วเหมือนไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็ง่ายๆเลยทุกคนมีไลน์ก็เข้าไปเซิร์ชคำว่า
เคนดรัมซิลเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมใส่แอดด้วยใส่แอดข้างหน้าก่อนแล้วก็เคนดรัมซิลถูกต้องเลิศมากเข้าใจพี่เคนด้วยใช่เลยถูกไหมพี่แอดมีงานละเอียดตลอดเวลานานๆที่จะเจอคนเข้าใจยังไงถามพี่เคนนิดนึงดีกว่าว่าทำไมถึงเริ่มต้นมาทำอุปกรณ์แบบว่าพวกไม้กลองไม้ได้ขายมันก็คงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วเราได้เรียนรู้มันมานานแล้วคือรู้จักกับมันมานานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คงมีแบบอยากทำในแบบของเราบ้างก็เลยลองทำขึ้นมาแล้วดูซิว่าจะมีคนชอบอะไรในแบบที่เราชอบไหมก็ปรากฏว่ามีคนชอบเหมือนกันคนตอบรับดีใช่ก็ค่อยๆดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนามากขึ้นเวลาอ่านอย่างเงี้ยผมไปเจอปัญหามาเวลาเซตกล้องแบบเนี่ยบิดไอ้อันนี้มันบิดง่ายมันจะบิดไม่ออกแบบบิดโอ๊ยปวดนิ้วทำยังไงดีพอเอาไม้กองไปขันไม้กองขันไม่หักติดมันติดอย่างเงี้ยมันติดเอ้ยเดี๋ยวเข้าที่แคบไม่ได้ก็เอาเงี้ยไปอันเล็กๆปึ้งจบแล้วจบแล้วเนาะเออมันคือเป็นอะไรที่ใกล้ตัวคุณพี่เจอประสบอยู่ประจำใช่มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วบางทีเราอาจจะลืมเหมือนเส้นผมบางคู่เขานะคุณพี่ละเอียดไปดึงอย่างนี้คุณพี่มีแฟนก็ต้องดูแลดีครับผมเพราะว่าเล็กน้อยนี่ละเอียดมากถูกต้องงานดีงานแต่พูดไปก็ไม่รู้มันก็ต้องมาลองเป็นเองนี่ละคนนี้ก็สมัครไม่ดูแล้วรู้ว่าสังขยาสังขารหนูไม่ได้สองเรื่องแล้วกันพี่เคนค่ะวันนี้ในอนาคตพี่เคนจะมีสอนไหมก็คือตอนนี้เป็นน่าจะเป็นสอนออนไลน์ก่อนแล้วก็คือตอนนี้ที่บ้านก็มีสตูก็รับสอนบางคนบ้านไหนคะไกลไหมคะใกล้ๆเดี๋ยวพี่จะบอกกันอีกทีนะก็อยู่ตรงนี้ครับลาดพร้าว80สตูดิโออยู่ตรงนั้นเลยใกล้ๆเลยพี่ก็ตีแทงจริงนะแล้วน่ะไม่เราต้องตีหรอกเฮ้ยแล้วเขาส่งด้วยหัวหออะไรส่งครับส่งถึงบ้านเลยธรรมดาอันนี้ไม่ได้ควงได้ไหนไม่ก่อนนะฮะควงอะไรบ้างคะควงสาวก็ได้ฮะหัวได้แล้วล่ะแกคือว่าพี่ไม่คิดนะหนูคิดฉันดีใจด้วยพี่ไม่คิดจะบอกก่อนนะคะฉันจะคอยติดตามผลงานอยู่ข้างกลับมาแล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงเมาส์ออนท็อปของเราแล้วก็อย่าลืมประเด็นท็อปิกนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าฤดูไหนที่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเหงาใจสุดๆไปเลยฤดูไหนครับฤดูนี้นะคะพี่เฮงฤดูที่มีเราเนี่ยแหละค่ะหนึ่งดอกเราเลิกรายการแบบคุยกันเลยพี่เคนอะท็อปิกนี้ดีกว่าแบบว่าท็อปิกของเราเนี่ยมีพี่เคนว่าฤดูไหนแบบสำหรับพี่เคนเหงาที่สุดนะคะฤดูที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับฤดูหนาวใช่จริงจริงมันมาแล้วเนี่ยจริงธันวาคมนี่คือเดือนหนาวแล้วนี่ก็คือหน้าหนาวพี่ยังไม่รู้สึกอะไรเลยก้าวออกจากห้องน้ำนี่เหงื่อแตกนี่เรียกหน้าหนาวพี่ทำอะไรในห้องน้ำล่ะอาบน้ำแล้วก็ไปเรียนหนังสือห้องน้ำมาเหงื่อแตกปวดแขนด้วยอ่ะขาคอมากเลยครับพ่อพระบูอ๋อแกกลัวมากเลยก็ติดต่อเขาหน้ามาคุณจะมาญาติพี่แกบอกว่ารายการนี้ไม่มาแล้วกลัวไม่ว่าสนุกอันนี้นี่ไม้กรองที่เห็นอยู่นะคะเดี๋ยวจะแจกกันแต่ในโควต้า3อันนั้นเป็นของพวกเราบอกเลยแบบนี้พี่เคนเอามาเยอะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามานะคะส่ง SMS เข้ามาก็ได้เดี๋ยวทางรายการจะแรนดอมนี่มี IG พี่เคนให้ติดตามกันหรือว่าใครอยากคุยกับพี่เคนช่วงนี้นะคะโทรมาได้เลยค่ะที่029349127-8คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่บอกว่าได้ไม้กรองไปด้วยน้องเต้ยไงน้องเต้ยอยากเป็นนักใหญ่เดี๋ยวอยากเป็นนักดนตรีโทรมาสิเดี๋ยวพี่เคนงงได้พบกับนักแต่งเพลงเขาแฟนรายการเขาจะมาตีบอสแล้วเขาแบบชอบแต่งเพลงเขาจะชอบโทรมาแล้วเขาก็ร้องเพลงให้ฟังเพลงที่เขาแต่งอะไรเงี้ยเพลงมาเกี้ยวเราโชว์อยากให้พี่เคนเนี่ยแบบมีประสบการณ์ข้ามบอร์ดในเรื่องของเพลงช่วยฟังหน่อยเต้ยต้องผ่านพี่ก่อนแล้วครับอันนี้มาแจกกันแน่นอนก็โทรเข้ามาได้เนาะ029349127-8นั่นเองอ่ะเดี๋ยวหวังรอสายก็คือใครโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าตอบคำถามซะหน่อยตอบคำถามซะหน่อยดีมากมันต้องไม่ได้ง่ายง่ายถ้าตอบไม่ได้วันนี้เรากลับได้พี่จะเป็นเกอร์พี่ให้หนูไปขายเถอะฉันจะขายของเลยตลอดเล่นอ่ะพูดถึงวงซีนิดนึงเห็นบอกว่ามีการซื้อบ้านกันด้วยซื้อบ้านไม่ใช่ย้ายบ้านย้ายค่ายกันนิดนึงค่ะอยู่ไหนคะพี่ก็ตอนนี้คือต้องบอกว่าขอรอ 100% ก่อนว่าจะชัดเจนกับที่ไหนแน่อะไรเงี้ยแต่
ค่อนข้าง90แล้วล่ะอย่างที่เห็นกันใช่เพราะว่าก็มีถ้าใครดูงานแถลงข่าวก็จะมีค่ายนึงเปิดใหม่ก็เดินเดินเล่นละเริ่มไม่เดินเล่นละจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายค่ายที่ติดต่อทางวงซิลมาไม่ว่าจะเป็นบางระจันเดี๋ยวนะคะค่ายนึงก็มีหลายค่ายนิดนึงก็เลยต้องแบบนักปอเขาไม่ได้เป็นนักดาบมีเสน่ห์นะไม่รู้แล้วของอย่างนี้ไม่ต้องลองอ่ะพี่เพื่อนหนูชอบตีดาบเฮ้ยจริงไหมเนี่ยตีดาบอะไรอันนี้ถ่ายมาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับครับอะไรคะครับชื่อตั้มครับคุณตั้มคุณตั้มโทรจากที่ไหนจังหวัดอะไรคะโทรจากกรุงเทพเนี่ยครับผมกรุงเทพถามก่อนปกติเนี่ยเป็นแฟนของแฟนคลับวงซิลไหมคะใช่ครับผมฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับอย่างนี้ต้องร้องเพลงให้ฟังก่อนวงซิล1เพลงจัดมาก่อนอ้าวก็ไม่กล้าเกินกับอากแอมเลยเต้นเลยพี่เออนึกถ่ายก่อนหนึ่งเพลงค่ะหนึ่งเพลงพี่ซิลดังดังเยอะนะต้องรักฉันนั่นไงว่าใจใหญ่ไปใช้เพลงนี้ประกวดเลยนะพี่ประกวดเลยนะประกวดเลยนะใช้เพลงนี้ประกวดดนตรีครับตอนเด็กรู้เลยเนี่ยไม่ใช่เป็นนักร้องใช่ไหมไม่ใช่คือฟังครับไม่ใช่อาจจะแกล้งก็ได้หมายถึงว่าเราฟังเนี่ยลักษณะเสียงนั่นเป็นนักดนตรีทำวงตอนเล่นเล่นเล่นอะไรครับอะไรนะครับตอนที่เล่นดนตรีพี่ประกวดเพลงนี้ใช้เล่นอะไรครับเครื่องเล่นอะไรเอ่ยอ๋อตีกลองเลยครับเล่นมาอันนี้เราอยากจะคุยกับพี่เคนไหมคะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับเอางี้ดีกว่าอยากได้ไม้กลองไม้เอ่ยอยากครับอยากได้นะมันต้องมีเงื่อนไขเพราะไม้กลองมันก็มีจำกัดเนาะหลายคนก็อยากได้ใช่ไหมครับดูรายการตั้งแต่ต้นเลยป่ะครับครับผมเบรกที่แล้วดูไหมฮะดูครับง่ายๆเลยช่องทางการติดตามครับใน YouTube บายให้ว่ามีชื่อพี่มีชื่อแล้วก็มีชื่ออุปกรณ์แล้วก็มีชื่อวง youtube.com/ อะไรเอ่ยเคนดำซิลครับไม่ได้เองไม่ได้เองโอเคเขาได้เขาได้ได้ไหมครับโอ้ดีใจเหมือนได้เองไม่ได้ไปกองนะได้น้องตั้มเนี่ยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เนาะกับทีมงานนี่ไงอ๋อไมค์ถึงรับไมค์กองรับไมค์กองรับไมค์กองนะเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไม่ว่างนะเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ก่อนนะคะเต้ยมีคนได้ไปแล้วเต้ยพี่เคนคงสงสัยว่าใครคือเต้ยนั่นน่ะสิครับอยากให้พี่เคนได้ประสบพบเจอเราพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าพี่เขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์นะพูดเลยว่าผู้ชายมีเสน่ห์ไม่ใช่มีเสน่ห์พูดเลยว่าพี่เคนมาจับมือหนูแบบนั้นน่ะต้องมาขอหนูแม่นะเสียผีแล้วใช่ไหมเออเสียหรือว่าเป็นการผิดผีใช้วิธีเดียวกับฉันเลยอะแต่ผู้ชายหายไปไม่มาอีกเลยของฉันนะไม่ฉันกลัวเดี๋ยวแฟนเขาจะไม่กล้ามาตีเนาะอ่ะก็นะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบของพี่เคนไปนะคะก็ช่วงเหงาก็จริงๆแล้วสำหรับเก๋ก็คิดว่าเหงาถ้าไม่มีใครไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนมันก็เหงาตลอดแต่วันนี้ค่ะการรู้สึกว่าไม่เหงานี่ยังไงเนี่ยอะไรนะคะกับพี่เคนอะยังไงบ้าไม่มีอะไรเลยเขาขับไปเก็บเขาขับไปเก็บเก็บไม่ส่งไม่เกี่ยวกับเราไล่ป้าน้องเก็บเป็นทีมงานของเรานะคะแอบไปส่องผู้ชายใช่ในขณะนี้พี่เคนกำลังสอยกันกับฉันอยู่นะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ความสนุกสนานจบลงแล้วค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่เรื่องราวความสนุกสนานยังมีให้แน่นอนค่ะทีมงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านถูกต้องนะคะอวยพรปีใหม่ก็แล้วกันอวยพรปีวิชชูไม่ใช่ตอบไม่ตรงคำสั่งเลยค่ะคุณโหดมากเลยอ่ะเรียกว่าก็เป็นวันปีใหม่อวยพรกันแบบสั้นๆแบบไทยๆกันหน่อยก็แล้วกันเริ่มที่ลูกกบเลยค่ะก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขมากๆขอให้เดี๋ยวคุณไปสูตรสวยรวยโคตรแล้วกันนะคะต่อไปค่ะก็อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแห่งการเฉลิมฉลองเนาะบางคนก็ยังหยุดอยู่เมาไม่ขับนะคะถ้าเมาแล้วขับตับแตกไหมคะหนูนะคะอยู่มีชีวิตอยู่นะคะคนกินเก่งคือคนที่กินแล้วมีเงินจ่ายแล้วกลับบ้านได้แล้วก็ไม่ตายนะคะบุญเลยอันนี้บอกตัวเองใช่ไหมคะสู้นะคะเป็นกำลังใจให้คนรวยปีใหม่ไทยค่ะและสุดท้ายนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอให้รวยรวยใครที่รวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นใครที่จนอยู่ก็ขอให้รวยขึ้นก็แล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ